กีฬาเสลียงแน่ซื้อละเจ้าและไอ้ละเจ้าไอ้ซื้อละกาซื้อละเจ้าแล้วคุณลุงละเจ้าซื้อเหลียงนะเจ้าโอ้ซื้อละกะลาเด้อถ้าตั๋วเหรอถ้าเจ้าถามตั๋วเนาะที่กำลังฟังอยู่แน่ว่าซื้อประกันภัย200ละกะประกันภัยที่ซื้อได้ตั้งแต่อายุ3ถึง60ปีจ่ายแค่200บาทต่อปีคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาทแถมยังมีตัวสุขภาพก็สมัครถึงตัวนะกูจะอีแล้วเลี่ยเราไปซื้อกันดีกว่ากะถ้าเกินร้อยคือประกันภัย200กับคนที่คุณทราบโดยสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัย1186จากอดีตถึงปัจจุบันในยามที่คนไทยทุกร้อนรำเค็ญไม่ว่าจะอยู่หนไหนเหนือใต้ออกตกสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งประสบกรณิกรทรงให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนทุกครั้งไปสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประสบกรณิกรตลอดมาขอทุกพระองค์ทรงพระเจริญสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ไม้สักถิ่นรักพระลอช่อแห่สีเมืองหรือเรื่องแพะเมืองผีคนแพร่นี้ใจงามชาวจังหวัดแพร่ขอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาเยือนพวกเราด้วยความยินดียิ่งประเทศไทยจังหวัดแพร่91เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้คู่ความสุขที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่91เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเขี่ยข่าวปลอมกำจัดข่าวเท็จเด็ดข่าวปลอมข่าวไหนจริงข่าวไหนมั่วเช็คให้ชัวร์กับรายการเคลียร์ข่าวปลอมทุกวันอังคารเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.เช็คข่าวให้ชัวร์กับทีมงานสวทช.แพร่ FM 91 MHz แฟนสู่คลื่นรมดังแดนวิมานผู้คนกล่าวขานประทับใจเมื่อมาเยือนไมตรีสัมพันธ์ฝังใจไม่มีลืมเลือนเมืองแพร่เสมือนรื่นรักรื่นใจใสเย็นล้อมด้วยคุณเขาป่าเขียวขจีดื่มด่ำสุขีกับธรรมชาติร่มเย็นทำมาหากินร่วมกันไม่มีลำเค็ญเมืองแพร่นี้เป็นเมืองทองของคนทุกวัยช่อแห่สีเมืองพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ขอพรลิขิตจากกรงพุทธโกศัยกระตนบันดาลให้เราได้สมดังใจให้ชีวิตสุขสดใสไม่มีเรื่องใดขุ่นเคืองถึงอยู่ห่างไกลในแดนล้านนาแต่ปรารถนาสร้างสรรค์เมืองแพร่รุ่งเรืองเชิญชาวแพร่เราร่วมใจร่วมกันสร้างเมืองให้เมืองแพร่มีชื่อเสียงก้องไกลไปทั้งโลกาคุณกำลังฟังรายการเคลียร์ข่าวปลอมโดยสถานีวิทยุสวทแพร่ FM 91 MHz สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการเคลียร์ข่าวปลอมน่าจะเป็นประจำในทุกวันอังคารเนาะ
วันนี้เฮาประกาศอังคารที่8ตุลาคมพุทธศักราช2567ก็อยู่เป็นเพื่อนกัน1ชั่วโมงตรงนี้นะเจ้ารายการเคลียร์ข่าวปลอมให้มาติดดำเนินรายการโดยน้องปุ๋ยพี่รุณพรแสงสร้อยนะเจ้าอำนวยการผลิตโดยนายโชคชัชการราชฟูผู้อำนวยการสวทแปรของเฮานะรายการเคลียร์ข่าวปลอมนะจ๊ะวันนี้ป้ากันแปดตุลาคม2567นะคุณผู้ฟังวันขึ้น8คำขออภัยเจ้าขึ้น6คำนะเดือน11นะคุณผู้ฟัง1ชั่วโมงตรงนี้นะจ๊ะก็โอจ๋าข้อมูลข่าวสารข่าวปลอมข่าวบิดเบือนข่าวจริงนะในช่วงแรกนะจ๊ะเขาก็จะอู้ถึงเรื่องของข่าวปลอมกันก่อนนะเจ้าข่าวปลอมเนาะมีออกมาทุกวันนะเจ้าก็เลือกเฟ้นหาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังประชาชนนักที่สุดแล้วก็ส่วนใหญ่เนาะต้องเป็นเรื่องใกล้ตัวของประชาชนนะเจ้าก็มีข้อมูลนะเจ้ารัฐบาลนะที่มีข่าวออกมาว่ามีการเตรียมแจกเงินอุดหนุนพิเศษ 3,000 บาทให้กับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปโดยตีบ่ต้องลงทะเบียนนะเจ้าช่วงนี้ข้อมูลเรื่องเงินทองนี่นะก็ฮอตฮิตนะเจ้าก็มีการแชร์ข้อมูลนี้ออกมาเนาะต่างศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะเจ้าออกตรวจสอบข้อมูลจริงนะกับกลุ่มกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะเจ้าข่าวที่บอกว่ารัฐบาลเตรียมแจกเงินอุดหนุนพิเศษ 3,000 บาทกับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยโดยบ่ต้องลงทะเบียนนะเจ้าคนฟังนะเป็นข่าวปลอมนะเป็นข้อมูลเท็จนะเจ้าเปิ้นบอกว่าก็มีการเฮือข้อมูลแบบนี้ออกไปในสื่อสังคมออนไลน์นะเจ้ารัฐบาลเตรียมแจกเงินเตรียมแจกสตังค์อุดหนุนพิเศษให้กับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะข้อมูลนี่เป็นข้อมูลปลอมนะเจ้าคุณผู้ฟังเป็นข้อมูลเท็จเนาะทางกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะเปิ้นมีการออกตรวจสอบข้อมูลแล้วเปิ้นก็บอกว่าออกมาชี้แจงนะเจ้าว่าเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามคลิปที่มีการเผยแพร่ออกไปนะเจ้ากล่าวอ้างออกไปเนาะโดยยังคงใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2566เนาะปัจจุบันนี้นะเจ้าก็มีการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุกันอยู่นะอายุ60ถึง69ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพ600บาทต่อคนต่อเดือนนะเจ้าอายุ70ถึง79ปีเนาะได้รับเบี้ยยังชีพอัตรา700บาทต่อคนต่อเดือนอายุ80ถึง89ปีได้รับเบี้ยยังชีพในอัตรา800บาทต่อคนต่อเดือนนะเจ้าอายุ90ปีขึ้นไปได้รับเบี้ยยังชีพในอัตรา 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะเจ้าแล้วก็ในประเด็นของการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุเนี่ยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2566ในหมวด2ข้อ7เนาะเปิ้นบอกว่าบุคคลใดที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ฮือไปยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะเจ้าโดยติบ่ต้องลงทะเบียนจีนะคุณผู้ฟังแล้วก็ฮือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะอำนวยความสะดวกด้วยการแจ้งไปยังผู้สูงอายุนะตีเปิ้นมีสิทธิ์หากผู้สูงอายุมีความประสงค์ที่จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็ให้แนบเอกสารหลักฐานข้อมูลนะยืนยันสิทธิ์ของตัวเองไปตีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเจ้าก็จะมีแบบของการยืนยันสิทธิ์การขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีสำเนาสมุดบัญชีธนาคารนะเจ้าสำหรับกรณีตีท่านประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารจีนะคุณผู้ฟังการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพแบบใหม่ตามที่คลิปได้มีการเผยแพร่แอบอ้างแล้วก็
บอกไว้เนาะอ้างไว้ว่าจะจ่ายแห่ม3ปันบาทเนี่ยบ่เป็นความจริงนะเจ้าเนื่องจากคณะนี้เนาะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเปิ่นก็มีการเสนอมติที่ประชุมนะเจ้าคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมครั้งที่1ของปี2567ไปเมื่อวันอังคารที่30เมษายนพุทธศักราช2567นะเจ้าประเด็นของการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐเนาะด้านสวัสดิการกลุ่มเปราะบางนะเจ้ารวมถึงการเห็นชอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนแบบทวนหน้าเนี่ยก็เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้การเห็นชอบต่อไปนะเจ้าดังนั้นเนาะขอเตือนให้คุณผู้ฟังประชาชนบ่ดีหลงเจือข้อมูลติผิดๆนะเจ้าแล้วก็ขอความห่วงมือนะบ่ส่งบ่แชร์ข้อมูลออกไปในสื่อช่องทางออนไลน์ต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจที่ผิดติขาดเคลื่อนให้กับผู้อื่นนะเจ้าหากว่าท่านมีข้อสงสัยท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้นะเจ้า026424337-9หรือท่านติดตามติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในพื้นที่ท่านได้นะเจ้าอ่ะนี่เป็นข้อมูลข่าวแรกเนาะข่าวปลอมเนาะห้ามแชร์นะเจ้ารัฐบาลเตรียมแจกเงินอุดหนุนพิเศษ3ปันบาทให้กับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปโดยบ่ต้องลงทะเบียนนะข่าวปลอมเนาะต่อไปนะเจ้าเป็นเรื่องของสุขภาพผิวหนังนะเปิ้นบอกว่ามีการส่งข้อมูลเรื่องผิวหนังมีพื้นคันนะคุณผู้ฟังใครเป็นพองเนาะผิวหนังมีพื้นคันภูมิแพ้ตังเดินหายใจตามข้อนะเจ้าตามข้อนะขออภัยนะตามข้อเนี่ยฟืดแห้งนะเจ้าเปิ้นบอกว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกเลือดน้ำเหลืองเสียจากภายในนะศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเนาะเรื่องสุขภาพประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญใกล้ตัวนะเจ้าน้องปุ๋ยก็เอามาประชาสัมพันธ์ให้ฟังเนาะหลายท่านอาจจะไปได้ยินมาแบบนี้นะเจ้าก็โอ้พื้นก็ดิเป็นเนาะภูมิแพ้ตังเดินหายใจก็เป็นนะมีอาการแล้วรู้สึกใจคอบ่ดีนะสงสัยจะเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงนะเจ้าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะก็ออกดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะเปิ้นบอกว่าเป็นข้อมูลเท็จนะเจ้าข้อมูลเท็จเนาะจากข้อมูลด้านสุขภาพตีระบุไว้ว่าผิวหนังมีพื้นคันภูมิแพ้ตังเดินหายใจตามข้อเนี่ยฟืดแห้งเป็นสัญญาณบ่งบอกเลือดน้ำเหลืองเสียจากภายในกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะออกมาชี้แจงบอกไว้ว่าผิวหนังตีมีพื้นคันนะเจ้าการเกิดภูมิแพ้ตังเดินหายใจและการเกิดข้อฟืดแห้งเนี่ยบ่ได้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าน้ำเหลืองของท่านเสียหรือบ่ดีนะเจ้าซึ่งความผิดปกติทั้ง3อย่างเนี่ยเกิดจากผิวหนังมีพื้นคันการเกิดภูมิแพ้ตังเดินหายใจการเกิดข้อฟืดแห้งเนี่ยเป็นปัจจัยสาเหตุได้หลายๆอย่างนะเจ้าแต่บ่ได้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเลือดน้ำเหลืองเสียจากภายในนะภาวะน้ำเหลืองเสียเนี่ยเป็นกำตีคนไทยนะใจกันมาเหมือนนะเจ้าแต่แต้แต้แล้วเนี่ยเปิ้นบอกว่าโรคน้ำเหลืองเสียบ่ได้มีอยู่จริงในระบบการแพทย์นะคุณผู้ฟังเป็นเพียงภาษาเจ้าบ้านติเปิ่นใจห้องกันเวลาปะลักษณะของพื้นติเกิดจากเชื้อแบคทีเรียติผิวหนังนะเจ้าก็มีลักษณะอาการเป็นพื้นมีสีแดงนะคันพื้นแช่อาจจะบวมแดงหรือบางทีเนี่ยก็จะมีน้ำเหลืองใสรวมกับมีสะเก็ดสีเหลืองปนน้ำตาลติดอยู่ติผิวหนังนะเจ้าในคณะตีมีลักษณะของพื้นแถมกลุ่มหนึ่งตีเข้าใจผิดว่าเป็นน้ำเหลืองเสียนะเจ้านั่นก็คือกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบระยะเฉียบพลันนะคนไข้ก็จะมารักษาด้วยอาการตีมีพื้นแดงนะมีน้ำเหลืองใสๆบริเวณพื้นได้นะเจ้าอาจจะปะได้มันแถมภาวะหนึ่งเช่นกันเนาะอันนี้คือกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบในระยะเฉียบพลันนะเจ้าในกรณีที่เกิดการติดเชื้อแบคทีเรีย
จะขึ้นกับลักษณะอาการความรุนแรงนะเจ้าโดยมีทั้งสบู่ฟอกค่าเจือนะยาตานะเจ้ารวมไปถึงการใช้ยากินยาฉีดในกรณีที่มีอาการรุนแรงนะนอกจากนี้เนาะเฮาควรจะดูแลเรื่องความสะอาดให้สม่ำเสมอมันตัดเล็บให้สั้นนะเจ้าและหากผิวหนังนะเจ้าสัมผัสสิ่งสกปรกก็ควรขจัยล้างทำความสะอาดบริเวณนั่นแล้วก็บอกเกาบอกแกะนะเจ้าจนมันเป็นห้อยเป็นตำแหน่งตีเกิดพื้นนะเจ้าเพื่อลดโอกาสของการติดเชื้อที่โรคผิวหนังนะบางคนเก่าจนปอถลอกปอกเปิกนะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ยังคือเสี่ยงต่อการติดเชื้อเนาะบางท่านบอกว่ามันอดบ่ได้นะขันนะเก่าต่ำเก่าก็เถอะเถิกไปนะเจ้าคุณผู้ฟังอันนี้ก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อเนาะก็ขอให้คุณผู้ฟังประชาชนเนี่ยบอดี้ลงเจือข้อมูลนะเจ้าที่บอกว่าผิวหนังมีพื้นคันการเกิดภูมิแพ้ทางเดินหายใจการเกิดข้อฝืดแห้งนะเจ้าเป็นสัญญาณของน้ำเหลืองเสียแต่ระบบใจนะเจ้าคุณผู้ฟังนะโรคน้ำเหลืองกับน้ำเหลืองเสียเนี่ยก็บอดี้มีอยู่แต่ในทรัพย์ทางการแพทย์นะเจ้าบ้านก็ห้องกันนะน้องปุ๋ยก็เคยได้ยินมาตั้งแต่ตะเมินแล้วนี่นะก็เอาข้อมูลมาฝากกันเนาะย้ำแห่งครั้งว่ากรณีนี้เจ้าบ่ได้เกี่ยวข้องกับโรคน้ำเหลืองเสียอย่างนะน้ำเหลืองเสียจากภายในเนี่ยบ่เกี่ยวกันเลยนะเจ้ามันมีหลายปัจจัยเนาะคุณผู้ฟังก็เป็นข้อมูลข่าวเท็จนะเจ้าทักทายคุณผู้ฟังตีติดตามหับชมหับฟังผ่านต่างหน้าปัดวิทยุ FM 91 MHzเมกะเฮิร์สนะเจ้าวิทยุออนไลน์นะรวมไปถึงต่างหน้าเพจ Facebook Live นะเจ้าในส่วนของเพจ Facebook นะเจ้าก็ทักทายคุณแดนทักทายคุณสุรีรัตน์ทักทายยายบวยกันตุ้ยนะเจ้าอยู่เป็นเปื่อนน้องปุ๋ยเนาะติดตามข้อมูลข่าวสาร1ชั่วโมงตรงนี้นะเจ้าข่าวปลอมนะเจ้าในถัดไปเนาะก็มีการแชร์นะเจ้ารัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนเงินดิจิทัลวอลเล็ตใหม่นะหลายท่านอาจจะได้ยินมาแล้วนะเจ้าเขาบอกให้ไปลงทะเบียนแห่ใหม่นะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้ที่ธนาคารออมสินกรุงไทยนะเจ้าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเนาะตรวจสอบข้อเท็จจริงห่วมกับธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยนะเปิ้นก็ชี้แจงมาว่าเป็นข้อมูลเท็จนะเจ้ากรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลนะฮึไปลงทะเบียนเงินดิจิทัลวอลเล็ตใหม่สำหรับคนที่ยังบ่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ที่ออมสินกรุงไทยนะเจ้าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเท็จนะปัจจุบันธนาคารออมสินและก็กรุงไทยบ่ได้มีการเปิดรับลงทะเบียนเงินดิจิทัลวอลเล็ตแต่อย่างใดนะคุณผู้ฟังดังนั้นเนาะขอเตือนคุณผู้ฟังประชาชนให้ติดตามข้อมูลข่าวสารนะเจ้าจากหน่วยงานราชการนะเจ้าบ่ควรจะกรอกข้อมูลหรือว่ากดลิงก์อะหยังที่เขาส่งมาให้ในโทรศัพท์นะเจ้าหรืออะหยังที่น่าสงสัยนะให้เอ๊ะใจไว้ก่อนนะเจ้าส่งมาโดยบ่ฮู้ตีมาตีไปนะเจ้าจากไหนก็บ่ฮู้เนาะก็บ่ได้กดบ่ได้กรอกข้อมูลเข้าไปนะเจ้าเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากธนาคารกรุงไทยนะท่านก็ไปติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์ของกรุงไทยใกล้บ้านได้หรือเว็บไซต์ www.grungthai.com นะเจ้าหรือตั้งเพจ Facebook กรุงไทยแคร์เนาะติดตามข้อมูลข่าวสารกรุงไทยเนาะหรือจะเป็นติดตามข้อมูลข่าวสารจากธนาคารออมสินเนาะ www.gsb.or.th นะเจ้าแอปพลิเคชันไม้โมเนาะหรือโซเชียลมีเดียช่องทาง GSB Society และ GSB Now เต่าอันนะเจ้าสรุปแล้วเนาะออมสินกรุงไทยบ่ได้มีการเปิดรับลงทะเบียนดิจิตอลวอลเล็ตแต่อย่างใดนะเจ้าข้อมูลน่าจะชัดเจนกับคุณผู้ฟังหลายท่านหลายคนเนาะแฮมหนึ่งข่าวสารในช่วงแรกนี่ก่อนเนาะข้อมูลข่าวสารข่าวนี้เป็นข่าวบิดเบือนนะคุณผู้ฟังข่าวบิดเบือนเนาะมีข้อมูลบอกไว้ว่าสาเหตุที่ภาคเหนือน้ำท่วมเกิดจากป่าไม้ลดลงถึง 171,143.04 ไร่นะเจ้าต
ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงไปกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีนะเจ้าก็บอกว่าเป็นข้อมูลติบิดเบือนนะเจ้าบิดเบือนจะได้คุณผู้ฟังกรณีที่มีการโพสต์ในสื่อออนไลน์ออกไปเนาะสาเหตุติภาคเหนือของเฮาเนี่ยเกิดน้ำท่วมนะเป็นเพราะว่าป่าไม้ลดลงนะถึง 170,000 กว่าไร่เนี่ยตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีนะเจ้าเปิ้นได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วเปิ้นก็ออกมาชี้แจงนะคุณฟังบอกว่าการเกิดน้ำท่วมบ่ได้เกิดจากสาเหตุที่ป่าไม้ลดลงเพียงอย่างเดียวนะเป็นข้อมูลบิดเบือนนะเจ้าแต่สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยนะบ่ว่าจะเป็นการเกิดฝนตกหนักฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลาเมินนะเจ้าฝนตกเมินๆนะเจ้าน้ําฝนก็เยอะเนาะก็ยังเกิดน้ําท่วมฉับพลันได้นะเจ้าเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ําพายุหมุนเขตร้อนนะมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นร่องมรสุมร่องความกดอากาศต่ําลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะเขื่อนพังจีเป็นต้นนะทุกอย่างติว่ามาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสาเหตุตีเนี่ยคือเกิดน้ำท่วมเช่นกันนะเจ้าดังนั้นคุณผู้ฟังประชาชนตีที่ตามข้อมูลข่าวสารก็จะต้องพิจารณาข้อมูลกันให้ดีเนาะอันตีมันบ่เป็นความจริงนะก็บ่ดีโพดบ่ดีแชร์ต่อออกไปนะเจ้าเป็นข้อมูลบิดเบือนเนาะขอความหัวมือคุณผู้ฟังประชาชนเนี่ยบ่ส่งต่อนะเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะเจ้าคุณผู้ฟังประชาชนก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีได้หรือจะติดตามข้อมูลข่าวสารจากสวท.8 FM 91 MHz ของเฮาได้นะเจ้าคุณฟังเนาะน้ำท่วมมันบ่ได้เกิดจากปัญหาป่าไม้ลดลงเพียงอย่างเดียวเนาะแต่มันสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายปัจจัยอย่างที่น้องปุ๋ยได้บอกเนาะบอกว่าจะเป็นพายุนะดีเปรตฉันโซนร้อนไต้ฝุ่นร่องมรสุมต่างๆความกดอากาศต่ำนะหรือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ออกเฉียงเหนือนะเขื่อนพังอะไรอย่างเรานี่เป็นต้นนะคุณผู้ฟังเนาะมันเกิดได้หลายสาเหตุนะจ๊ะข่าวปลอมผ่านไปแล้วนะข่าวบิดเบือนผ่านไปแล้วก็ไปพักกันสักครั้งนะคุณผู้ฟังช่วงหน้ามีข่าวแต้มาชี้แจงมีข่าวแต้มาฝากกันนะเจ้าช่วงนี้พากันสักตำหนึ่งเจ้าคุณกำลังฟังรายการเคลียร์ข่าวปลอมโดยสถานีวิทยุสวท.แพร่ FM 91 เมกะเฮิรตซ์หักมันสักทาเช่นดินเช่นฟ้ามีเสื่อมคลายตราบชั่วลมหายใจจะบ่หักใครใดเลยจากนี้ขอท้าทางหน้าเพื่อความหักข้าคนนี้แม้จะเสียงชีวิตแต่หักมันนี้นิรันดร์มันหมายหักครองเป็นเจ้าของ
ันสักทาเจนยิ่งเจนฟ้าไม่สิ้นกลายตราบชั่วลมหายใจจะบอกใครได้เลยจากนี้ขอพาจะลาความพักข้าคงมีแม้จะเสียงชีวิตเพื่อมันนี้นโยบายผลักดันการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวระดับโลกของรัฐบาลจังหวัดแพร่คือ1ใน10เมืองรองที่มุ่งพัฒนาสู่เมืองหลักด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ขอความร่วมมือพี่น้องชาวจังหวัดแพร่ทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาด้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือกันรักษาความสะอาดของบ้านเมืองดูแลสถานที่ท่องเที่ยวรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของคนแพร่รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำนวยความสะดวกอำนวยความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวไม่เอารัดเอาเปรียบผู้มาเยือนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีสมดังคำร่ำลือคนแพร่นี้ใจงามร่วมมือร่วมใจร่วมกันผลักดันจังหวัดแพร่ให้เป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยวที่งดงามและประทับใจตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ชื่นเชยยอดชูผู้ชมหลังฝนตกจะเกิดแอ่งน้ำหรือน้ำขังตามภาชนะต่างๆกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงยุงลายต้นเหตุของโรคไข้เลือดออกจะวางไข่ตามภาชนะที่มีน้ำใสและนิ่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยทำลายแหล่งที่มีน้ำขังหรือเปลี่ยนน้ำในใจกันทุก7วันใส่ทรายอเบดหรือเลี้ยงปลาหางลูกยุงในอ่างบัวหากมีเด็กเล็กควรมีมุ้งครอบทั้งกลางวันและกลางคืนยุงลายพาหะร้ายโรคไข้เลือดออกกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีรู้หรือไม่การนำข้อมูลปลอมข่าวปลอมไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวทุจริตหลอกลวงหรือข้อมูลความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยการก่อการร้ายรวมถึงข้อมูลลามกไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแค่บางส่วนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่การแชร์หรือส่งต่อข้อมูลเท็จเหล่านั้นล้วนมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์หากการกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรู้อย่างนี้แล้วเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์กำลังฟังรายการเคลียร์ข่าวปลอมโดยสถานีวิทยุสวทแพร่ FM 91 เมกะเฮิรตซ
ชื่อเวียงโกไซแต่ครั้งโบราณการก่อนสวยเอ่ยงามแท้เมืองแพร่นครสมดังเป็นเมืองอมรถิ่นสถานตำนานพระลอเย็นช่ำดีสายน้ำยมไหลมาจากแนวเนินผาพืชพันธุ์ชนยาชูช่อสานเพลินสานซึ้งเพลงซึ้งเสียงสอเอื้องดอยเจ้างามละอแกว่งช่อใบไว้เอ็นเล่นลมก็ใช้ราตรีมีมนต์คลังคืนนั้นเราเคยนั่งชื่นชัยยอดชูคู่ชมหวานล้ำจำนันช่างเสกสรรถ้อยคำคารมปานประหนึ่งน้ำพึ่งผสมเท่าสายลมแสงเดือนทื่นใจยามจากไปแล้วความคิดถึงซาบซึ้งไม่มีลืมได้เหมือนดังต้องมนเข้าดนฤทัยฟังจำติดตรึงหัวใจวิ่งโกไซฉันไม่เคยลืมฟังผลงานเพลงเพราะๆแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจไปแล้วนะเจ้าก็กลับเข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารกับเคลียร์ข่าวปลอมนะยังคงอยู่เป็นเปิลคุณผู้ฟังนะน้องปุ๋ยพิรุณพรแสงสร้อยนะเจ้าเคลียร์ข่าวปลอมในช่วงที่2นี่นะก็เป็นข่าวแต้แล้วนะคุณผู้ฟังนะเป็นข่าวแต้นะเจ้าก็มาเริ่มกันเลยเนาะข่าวแรกของเฮาในช่วงที่2นะเจ้าทอ.ส.ประกาศโครงการเงินกู้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยโดยพักชำระหนี้เหมือนถึง3เดือนนะอันนี้เป็นเรื่องแท้นะเป็นข้อมูลจริงนะเจ้าโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์กระทรวงการคลังนะเปิ้นก็ออกมาชี้แจงนะว่าตามที่รัฐบาลนะได้มีนโยบายเร่งด่วนในเรื่องการผลักดันให้เกิดการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบนะเจ้าโดยเฉพาะกลุ่มสินเจือบ้านนะเจ้าภายใต้ประชาติบ่อคัดต่อวินัยต่างการเงินหรือบ่ทำให้เกิดภ
ภาวะไผ่ทางจริยธรรมของผู้ที่มีภาระหนี้สินนะเจ้าโดยเปิ้นจะดำเนินการผ่านสถาบันการเงินของรัฐธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ.อ.ส.นะเจ้าในฐานะสถาบันการเงินของรัฐก็ได้ขานรับนโยบายเร่งด่วนเพื่อความช่วยเหลือประชาชนนะเจ้าในพื้นที่ติได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยนะเจ้าตามที่ได้ประกาศเนาะของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยด้วยการจัดทำโครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยนะเจ้าสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่ทั่วประเทศเนาะลูก้าปัจจุบันนะเจ้าสามารถขอลดเงินงวดแล้วก็ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นระยะเวลา1ปีโดยบ่ภาคชำระหนี้เหมือนถึง3เดือนนะเจ้าพร้อมกับเปิ้นลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 0% ต่อปีใน3เดือนแรกนะเจ้าแล้วก็เดือนที่4ถึง12เนี่ยเปิ้นคิดอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปีนะเจ้าพร้อมกับลดเงินการงวดลง 50% นะเจ้าของเงินงวดติชำระในปัจจุบันเนาะและสำหรับลูกค้าปัจจุบันลูกค้าใหม่ติต้องการกู้เพิ่มนะทำการซ่อมแซมกู้ปลูกสร้างทดแทนหลังเดิมนะเป็นคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ติ 0% นะเจ้าพร้อมกับปลอดชำระเงินงวด3เดือนแรกนะแล้วก็เดือนที่4ถึง24เปิ้นคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ติ 2% ต่อปีนะเจ้าระยะเวลาในการกู้40ปีกู้1ล้านบาทนะเจ้าผ่อนชำระเริ่มต้น 3,100 บาทฟรีการประเมินราคาหลักประกันการธรรมเนียมจดทะเบียนการจำนองลูก้าสามารถติดต่อขอเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะเจ้าตีสาขาของธนาคารทั่วประเทศเนาะเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารตีเกี่ยวกับธนาคารอาคารสงเคราะห์กระทรวงการคลังเนาะติดตามได้ตีทอสทุกสาขาทั่วประเทศนะเจ้าหรือ GH Bank Call Center นะ Call Center โทรได้นะเจ้า02-645-9000นะหรือติดต่อทอสไกรบานทันได้เนาะอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะเจ้าติดต่อเจ้าหน้าที่ตีเปิ่นตีธนาคารทอสได้เลยนะเจ้าช่วงที่2นี่ก็เป็นข่าวแต้นะคุณผู้ฟังนะมาตีประเด็นของก๊าซถุงต้ม LPG เนาะมีการตึงราคาก๊าซถุงต้ม LPGต่อไปแห่ม3เดือนก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2567นี่เป็นเรื่องแต้นะคุณผู้ฟังก็มีข้อมูลเนาะสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานกระทรวงพลังงานเปิ่นก็ออกมาชี้แจงว่าที่ประชุมนะเจ้าได้มีมติได้มีการพิจารณาถึงสถานการณ์ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวนะหรือ LPG นี่นะของตลาดโลกนะเจ้ารวมไปถึงสถานะกองทุนน้ำมันโดยที่ประชุมมีมติให้คงราคาขายส่งก๊าซ LPG นาโรงกลั่นนะเจ้าอยู่ที่สาวนะเจ้า20นี่นะ 20.9179 บาทต่อกิโลกรัมอันนี้ยังบ่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะก็มีกรอบเป้าหมายให้ราคาขายปลีก LPG อยู่ที่ประมาณ423บาทต่อถังขนาด15กิโลกรัมนะเจ้า423บาทเนาะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567ถึง31ธันวาคม2567นะเจ้าแล้วก็คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยพิจารณาบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยคือสอดคล้องกับตั้งการทบทวนการกำหนดราคา LPG ต่อไปนะเจ้าทั้งนี้เนาะเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนะเจ้าทางสำนักปลัดกระทรวงพลังงานกระทรวงพลังงานเปิ่นก็ออกมาชี้แจงข้อมูลข่าวสารเนาะสรุปว่าการตรึงราคาก๊าซถุงต้ม LPG มีต่อไปแห่ม3เดือนก็คือตั้งแต่1ตุลาคมไปจนถึง31ธันวาคม2567เจ้า
มากันตีเรื่องของการดื่มน้ำนะดื่มน้ำจะได้นะดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำนะมีความเสี่ยงไตวายนะหลายท่านได้ยินมาแล้วมีคำถามว่าแต้ก่อนะจ๊ะเป็นเรื่องแต้นะคุณผู้ฟังเปิดบอกว่าน้ำอัดลมมีปริมาณน้ำตาลสูงนะเจ้าการบริโภคน้ำตาลในปริมาณตีนักเนี่ยคือเกิดภาวะน้ำหนักเกินหรือว่าเป็นโรคอ้วนได้นะเจ้าซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อโรคความดันโลหิตสูงปัจจัยเสี่ยงตีสำคัญนำไปสู่โรคไตวายหนึ่งจังหวะความดันโลหิตสูงเนี่ยเนี่ยคือหลอดเลือดในไตเสียหายนะเจ้าก็บ่สามารถกรองของเสียออกจากเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจจะนำไปสู่การสะสมของเสียในเลือดแล้วก็เนี่ยคือไตเสื่อมลงเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดโรคไตวายเป็นเรื่องจริงนะเจ้าเพื่อให้ประชาชนนะรับทราบข้อมูลข่าวสารเนาะคุณผู้ฟังสงสัยเรื่องของสุขภาพนะอาหารการกินนะติดต่อได้ที่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะเจ้าติดตามไว้เว็บไซต์ก็ได้เนาะเว็บไซต์ www.anamai นะเจ้าแล้วก็อาจจะโทรก็ได้นะ025904000นะเจ้าก็ไปพอข้อมูลข่าวสารสุขภาพต่างๆกันได้นะเจ้าจากการกินน้ำอัดลมเป็นไตวายแล้วนะเจ้ามาต่อกันที่เรื่องของการนอนนะคุณฟังการนอนหงายแล้วเด้งลุกขึ้นมาทันทีเสียงต่อหมอนร้องกระดูกอักเสบจริงหรือไม่นะเออเนาะบางท่านบ่ได้ก่อยๆลุกนะอยู่ดีๆเด้งดีดออกจากสลีตีนอนมานะเจ้ากรณีนี้นะเจ้าเป็นเรื่องจริงนะคุณฟังโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเนี่ยเป็นก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงไปกับสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะเจ้าการนอนหงายแล้วเด้งลุกขึ้นมาทันทีเสี่ยงต่อหมอนร้องกระดูกอักเสบเป็นข้อมูลจริงนะเจ้าการนอนหงายแล้วเด้งลุกขึ้นมาทันทีอีนะคุณผู้ฟังมีความเสี่ยงต่อการเพิ่มแรงกดในหมอนร้องกระดูกนะหากทำอย่างบ่ถูกต้องนะเจ้าอาจจะทำให้หมอนร้องกระดูกอักเสบได้จึงบ่ควรทำในผู้ที่มีกล้ามเนื้อบ่แข็งแรงนะเจ้ากล้ามเนื้อเสียความยืดหยุ่นนะหรือผู้ที่หมอนร้องกระดูกหลังเสื่อมอยู่แล้วแต่อาจจะอาจสามารถทำให้คนตีกล้ามเนื้อแข็งแรงหรือบางท่านเนาะเป็นถูกฝึกมาหรือว่าออกกำลังกายอยู่เสมอนะเจ้าก็อาจจะบ่เสี่ยงเต่าขนตีอ่อนแรงนะเจ้ากล้ามเนื้อบ่ดีนะเสียความยืดหยุ่นนะเจ้าบ่ได้ออกกำลังกายนะอันนี้นอนหงายอยู่ดีๆแล้วก็อยู่ดีก็เด้งขึ้นมาอีนะคุณฟังอันนี้อย่าเหอะเกิดความเสี่ยงจริงนะเจ้าเป็นข้อมูลแต่เนาะเรื่องของสุขภาพอนามัยของประชาชนก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเช่นกันนะเจ้าทักทายคุณจารุวันกันตัวนะติดตามผ่านทางหน้าเพจ Facebook Live นะเจ้าคุณสมสงจิตประสานนะเจ้าขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งเนาะอยู่กับน้องปุ๋ย1ชั่วโมงตรงนี้นะเจ้าข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ก็มอบให้คุณผู้ฟังแฟนรายการทุกท่านทุกคนนะเจ้าส่งท้ายเรื่องของเทศกาลกินเจคุณผู้ฟังเทศกาลกินเจเนาะกินถูกวิธีมีสุขภาพดีได้นะเจ้าบางท่านก็กินบางท่านก็บ่กินอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อหรือว่าแล้วแต่นะแต่ละท่านเนาะแต่ละคนบ่เหมือนกันนะเจ้าแต่น้องปุ๋ยจะมาบอกว่าเทศกาลกินเจเนี่ยถ้ากินถูกวิธีนะเจ้าเฮามีสุขภาพดีได้นะเทศกาลกินเจหรือว่าเปิ้นฮ้องว่าประเพณีถือศีลกินผักเนาะก็คือการบริโภคอาหารประเภทผักตีบ่มีของสดของคาวผสมอยู่เนาะกำหนดเอาวันตามจันทรคติก็คื อเริ่มต้นในวันตีขึ้น1ค่ำถึง9ค่ำเดือน9อันนี้เป็นไปตามปฏิทินจีนของทุกๆปีนะเจ้าเปิ้นก็จะมีเทศกาลกินเจอยู่9วันเนาะซึ่งก็จะตรงกับตุลาคมของไทยนะเจ้าประมาณตุลาคมของไทยเนาะจุดประสงค์หลักในการกินเจก็มี3ประเภทนั่นก็คือการกินเพื่อสุขภาพนะเจ้ากินด้วยจิตเมตตากินเพื่อเว้นกรรมและอาจจะกินเจนั่นนะหากกินให้ดีก็จะมีสุขภาพดีได้นะเจ้าประโยชน์ที่ได้รับจากการกินเจนะคุณผู้ฟังโปรตีนจากพืชย่อยง่าย
จึงช่วยให้ภาวะระบบย่อยอาหารฟื้นฟูระบบการทำงานให้แข็งแรงนะเจ้าลดความเสี่ยงของโรคร้ายลดอาการท้องผูกคับของเสียนะเจ้าผิวพรรณเปล่งปลั่งพักผลไม้ให้พลังงานควบคุมน้ำหนักได้ตัวนะเจ้าสำหรับข้อแนะนำนะกินจะได้ให้มีสุขภาพดีนะเจ้าใต้นี่เนาะควรกินอาหารให้ครบ5หมู่นะเจ้าเติมธัญพืชต่างๆให้หลากหลายนะวัตถุดิบทดแทนเนื้อสัตว์ที่ทำจากแป้งนะก็ควรจะกินแต่พอควรนะเจ้าเพราะจะทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นได้เนาะเลี่ยงเมนูอาหารที่มีรสหวานมันเค็มนะคุณผู้ฟังรสจัดอีนะผักผลไม้จะต้องล้างให้สะอาดก่อนที่จะปรุงทุกครั้งก่อนการปรุงการประกอบอาหารเพื่อลดความเสี่ยงของเชื้อโรคหรือว่าสารพิษตกค้างนะเจ้าเลือกแหล่งน้ำมันดีที่เป็นแหล่งของโอเมก้า3หรือโอเมก้า3นี่นะก็มีน้ำมันถั่วเหลืองมาเลเซียนะเจ้าปรุงรสจากผลิตภัณฑ์ที่มีไอโอดีนนะเจ้าอันนี้คือวิธีการกินให้ถูกต้องนะเจ้าเพราะฉะนั้นเนาะบางทีอาหารเจนะมีการทอดมีการพัดใจน้ำมันนะเจ้าแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นแป้งตัวเนาะคุณผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการกินเยอะนะกินเยอะก็ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นได้เนาะถึงแม่เขาจะบ่ได้กินเนื้อสัตว์นะเจ้าแต่ว่ามันมีแป้งนะมีแป้งอยู่เพราะฉะนั้นควรกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็เติมธัญพืชเมล็ดพืชต่างๆลงไปนะเจ้าเมล็ดอันหม่อนนี่บ่แน่ใจนะได้ก่อนนะส่วนใหญ่เจ๊เนี่ยผลิตภัณฑ์ปุ่นก็จะเป็นถั่วเหลืองนะเจ้าแล้วก็อาหารสำเร็จรูปนะถ้าคุณผู้ฟังกินเจ๊คุณผู้ฟังก็สังเกตเนาะปุ่นเขียนติดท่านว่าเจ๊นั่นท่านกินได้นะเจ้าเป็นข้อมูลส่งท้ายนะเจ้าขอบคุณการติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะเจ้ากับเคลียร์ข่าวปลอมเนาะอยู่เป็นเพื่อนกันเป็นประจำในทุกวันอังคารบ่ายโมงไปจนถึงบ่ายสองนะเจ้า13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกาโดยประมาณกับน้องปุ๋ยพิรุณพรแสงสร้อยนะเจ้าคุณฟังติดตามได้เนาะทุกวันอังคาร FM 91 MHz วิทยุออนไลน์หรือทางหน้าเพจ Facebook Live นะเจ้าขอบคุณทุกการติดตามรับฟังทุกช่องทางแห่งครั้งหนึ่งนะแล้วป้ากันได้ไหมในวันอังคารหน้าเจ้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเจ้าคุณกำลังฟังรายการเคลียร์ข่าวปลอมโดยสถานีวิทยุสวทแพร่ FM 91 MHz ข่าวเรื่องน้ำท่วมปีพ.ศ.2472โดยศรีวิจัยโคอ่านโดยนายชูศักดิ์เป็กทองโกลาหลฝุ่งจนเตะต้องในเขตท้องเวียงแปโกใสสังเวชล้ำสลดหัวใจเกิดอุทกภัยน้ำไหลท่วมบ้านเหตุการณ์ตันหันปูนปั้นดีย่านสายโลบทานเจียวลึกเมืองมิดจมยังงมบ่อตึกเลิกเหลือก่อนอันเคยมีลำบากยากล้นบาดลบหนีรายการเต็มที่เสียหายบ่น้อยตลาดโรงเรียนถ้าลายเป็นถ้อยหลายแสนประมาณว่าไว้สีวิจัยโคนานน้อยไทยจึงได้เขียนถ้อยเข้ามาพ่อกูสอนไว้จะคิดใครจะสานข้าวเรามาตาบ่หันแจ้งเหตุการณ์ไก่บ่ใจว่าแกงบ่ได้ส่องแยงพ่อเนื้อพังบาปกับหมอนนอนฟังพี่เจียเล่าตามพี่เอื้อบรรยายฟังไปเตอะน้องมันบ่เสียหายฟังไปเตะนายเรื่องน้ำท่วมบ้านหัวควายล้อเกวียนน้ำเลียนมาหันจุงหนีบ่ตันมวยมางปวดเหนือภายหนีเฮือนดีป่าว่างอยู่เมฆแปลงห้างนอนแหมล่างพองลูกนักกลับมาแมวแถมปากันร้อนแหลมเป็นตุกตัวนาอา
อุทังเวหนเตียวบนเมฆฟ้าฝนตกมาบ่ยังหนึ่งเขาเนี่ยยังดังหลัวพัวพังที่ตกสะลังยังมีเหตุเพราะน้ำนักจักวิ่งวายหนีพาห่มสาลีเปียไปหมดเสียงเปิ้งห้าเปิ้งกี้เหลือใส่อมเมียงน้ำเข้าเวียงตานี้ลังพองตุกใจปุ่นได้บอกจี้ลูกก็ให้วอแหวน้ำเจียวลึกไหลตามกระแสลังพองตองแน่จะปลูกวิ่งเล่นเหมือนอยู่เมืองตันสามวันตื่นเต้นน้ำลดเหลือเล่นสูญน้ำละความเสียหายพยาคุณจำล้างห่อช่วยปานยังเหือนทางการเดินตักทลาคงเตือนน้ำหลวงตัวยืนทุกน้ำเมื่อละน้ำเมื่อท้ายยังไปกากมัวคนขายขัวบ่นักบ้านขายของสองจันแต่ตักน้ำปัดปาดแลลงปังตูตัวนางเจ๊กที่หน้าห้องนางน้ำอุ้มมาวางกลางกองเสเลหุ่นหลวงกะเซมขี่รถหุ่มเบอร์ถีบจักรยานวิ่งวกโกลาหลย้อนภัยอุทกไหลล่วงเข้าในเวียงมันไหลมาต้นนวลใต้ใจเกี่ยงตามประตูเวียงน้ำไหลลังเข้าสัวเหลือสัวกามนอบลาลูกเต้าหนีไพญานำล้อมมาเข้าของไม่การก็ก้อมพ่องอยู่วันหันบนเหือนตุกตานี้บ่มีไผเหมือนพ่องก็ฟังเปียนแป่งแปรอยู่โกยภายละเหหนวนเหมือนน้ำห้วยพอด้วยไปไม่กำพักไม่ของกินเหี่ยวหินจูจ้ำกินบอดได้ไว้ลงเหลือถ้วยน้ำพิษติดแหงเป็นพงลืนปอบอลงกินน้ำลงตอนปลาหิวปลาเกียเลียเอามาปนละอ่อนเวแวหิวลำฝาโบดวิหารปานปังย้อนน้ำยังแต่นพระเจ้าคงทนบ้านแจ่น้ำจูแห่งจูหนมีหลายกว่าคนเหลือแต่พาต้อยกับสู่เวหาฟ้าเฮือนก่อห้อยฟ้าไกลลอยไปตวยน้ำนักโตดต้องหาปล่อยมาช่วยกำน้ำกันปวดเข้าไปในเมืองจมมิดบ่คิดหนีไกลยังคืนเข้าไปละโทษตนต้องคนดีมีหลายได้ช่วยปกป้องลดโทษตามกองตามจันพ้องโทษบ่หลายลดไปตามนั้นป้นจากขอกหันกับเมื่อยามโศกทุกต่างการช่วยเหลือด้วยน้ำพายเหือส่งน้ำและเข้าน้ำเหือท้ายยิ่งใจหนุ่มเท่าฮึบบอกกันเอากินน้ำหัวเปิงหมดส่วนจวนกันมากำปะกันมายำมาใจสาธายายเสียหายบ่น้อยน้ำย้อยจากฟ้า